วิดีโอนี้เรามาวิเคราะห์กันครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ Diablo 4ฉากจบและอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปใน DLC ประเด็นแรกผมขออนุญาตหยิบคำทำนายของรัตม่ามาคุยให้ฟังกันก่อนก็แล้วกันทบทวนรายละเอียดของคำทำนายกันอีกทีใจความนั้นบอกว่าข้าเห็นศพของตัวเองความเกลียดชังคืบคลานออกมาจากปากพ่อเผาลูกๆของตนเองบนกองฟืนแม่หล่อหลอมยุคใหม่ด้วยเท่าฐานเชื่อมโยงคำทำนายในส่วนนี้เราก็จะเห็นความเป็นไปที่สอดรับกันข้าเห็นศพตัวเองความเกลียดชังคืบคลานออกมาจากปากจึงหมายถึงรัตม่าจะต้องตายเพราะต้นตอแห่งความเกลียดชังที่อินาเรียสมีต่อลิลิธหรือถ้าเฮทเทรดไม่ได้หมายถึงความเกลียดชังมันก็สามารถสื่อไปถึงตัวละครที่เป็นตัวแทนของมันก็ได้เหมือนกันครับซึ่งก็จะเป็นไปได้ทั้งลิลิธและเมฟิสโตความเกลียดชังที่คืบคลานจึงสามารถสื่อได้ถึงการกำลังฟื้นตัวกลับมาของเมฟิสโตและการกลับมาจากเดอะวอยด์ของลิลิธประโยคต่อมาพ่อเผาลูกๆของตนเองบนกองฟืนประโยคนี้อาจจะตีความได้ว่าพ่อคือผู้ที่สังหารลูกของตนเองเช่นอินาเรียสังหารรัตม่าหรือถ้ามองในมุมตรงกันข้ามนะครับมันอาจจะหมายถึงการทำพิธีศพให้กับลูกของตนเช่นเหตุการณ์ที่ยอรินต้องตายเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของโดนันการตายของยอรินด้วยน้ำมือแอสทาร็อตจอมปีศาจแห่งเท่าทานก็พอดีกับคำทำนายประโยคนี้และจะส่งต่อไปยังประโยคถัดมาที่ระบุว่าแม่หล่อหลอมยุคใหม่ด้วยเท่าทานซึ่งก็จะหมายถึงการจับมือร่วมกันระหว่างลิลิธและแอสทาร็อตที่ครั้งหนึ่งเมื่อปีศาจตนนี้เรืองอำนาจในสกอตส์เกลนผู้คนเรียกวันเวลาอันโหดร้ายในช่วงนั้นว่า Days of Ash นั่นเองทั้งนี้แม่หล่อหลอมยุคใหม่ด้วยเท่าฐานอาจจะหมายถึงความตายของลูกๆจนกลายเป็นเท่าธุลีที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับลิลิธก็เป็นไปได้เช่นกันคำทำนายส่วนต่อมาบรรยายว่าข้าเห็นคนอ่อนแอกลายเป็นผู้แข็งแกร่งเราลูกแกะกินหมาป่าเป็นอาหารเลือดหลั่งดุดสายฝนลงบนอัญมณีทะเลทรายแล้วหนทางสู่นรกถูกแยกเป็นสิ่งเสี่ยงคนอ่อนแอกลายเป็นผู้แข็งแกร่งก็จะเป็นส่วนที่ผมเคยเล่าไปแล้วในวิดีโอเนื้อเรื่องนะครับว่าตัวละครในเรื่องต่างตีความประโยคนี้ต่างกันอิเลียสมองว่าสาวกของเขาจะแกร่งขึ้นด้วยการฝึกฝนวิชาสมอนปีศาจส่วนอินาเรียสก็มองว่านักรบที่ติดตามเขาอย่างไนฟินิเทนก็แกร่งขึ้นมากพอที่จะยกทัพไปเยือนนรกได้จากนั้นเมื่อฝนโปรยปลายลงมาเป็นเลือดลงบนทะเลทรายประตูนรกก็ถูกเปิดออกณพื้นที่ใต้ดินของอาณาจักรคาลเดียมและคำทำนายส่วนสุดท้ายบอกเล่าเอาไว้ว่าเมื่อนั้นหอกแห่งแสงจะพุ่งเข้าสู่หัวใจแห่งความเกลียดชังและเขาผู้ที่ถูกจองจำจะได้รับอิสระจากบทสรุปของฉากที่พ่อและแม่แห่งเซนชูรี่พบกันก็ทำให้เราตระหนักได้ว่าเฮทเทรดสามารถตีความได้ทั้งสองอย่างนะครับตัวตนที่เป็นตัวแทนแห่งความเกลียดชังนั้นถูกแทงก่อนส่วนเทวทูตที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความเกลียดชังก็โดนเป็นคนที่สองเพราะว่าคนที่จบชีวิตเป็นรายแรกก็คืออินาเรียสแล้วก็ตามด้วยลิลิธที่จบชีวิตด้วยฝีมือของตัวเอกของเรื่องอย่างไรก็ตามนะครับประโยคสุดท้ายที่บอกว่าเขาผู้ที่ถูกจองจำจะได้รับอิสระตีความแบบตรงไปตรงมามันก็หมายถึงเมฟิสโตทว่าอิสระของเจ้าแห่งความเกลียดชังยังต้องกลับไปติดอยู่ในโซลสโตนเสมือนว่าเขาต้องรอเวลาอีกสักพักจนกว่าจะครอบงำเนเรลได้สำเร็จจึงจะได้รับอิสระโดยแท้จริงคำทำนายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ตรงไปตรงมาสักทีเดียวครับและหนึ่งข้อสังเกตที่ทำให้ผมปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆก็คือการเลือกบริบทของหมาป่าและลูกแกะซึ่งเมฟิสโตเองก็มีร่างจำแรงเป็นหมาป่าเมื่อเขาอยู่ในสถานะที่อ่อนแอประเด็นนี้ทำให้คำทำนายในช่วงต้นที่ระบุว่าข้าเห็นคนอ่อนแอกลายเป็นผู้แข็งแกร่งเราลูกแกะกินหมาป่าเป็นอาหารเลือดหลั่งดุดสายฝนลงบนอัญมณีทะเลทรายและหนทางสู่นรกถูกแยกเป็นเสี่ยงมันจึงอาจจะตีความเป็นทิศทางอื่นได้นะครับเช่นคนที่อ่อนแออย่างเนเรลกลายมาเป็นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของเมฟิสโตที่เปรียบดังหมาป่าจากนั้นเส้นทางสู่นรกที่แยกออกก็จะใช้คำว่าอัสซันเดอร์ที่หมายถึงกระจายออกขาดสะบั้นหรือว่าแยกออกจากกันทางแยกจึงมีความเป็นไปได้ที่มันจะสื่อถึงกลุ่มของตัวเอกที่เดินทางมาด้วยกันแต่ว่าตอนนี้กลุ่มแตกแยกออกเป็น2ทางและประโยคปิดท้ายเขาผู้ที่ถูกจองจำจะได้รับอิสระถ้าเราไม่ตีความให้เป็นเมฟิสโตล่ะมันจะเป็นใครได้บ้างซึ่งสำหรับผมนะครับหอกแห่งแสงที่แทงไปยังหัวใจของความเกลียดชังจนทำให้เขาคนนั้นได้รับอิสระมีคนเดียวซึ่งคนนั้นก็คืออินาเรียส Speak to you anymore Protect me! No, you belong in hell! อินาเรียสถูกจองจำอยู่ในนรกมานับพันๆปีและเมื่อหนีมาได้ก็ยังกลับสวรรค์ไม่ได้อีกจนต้องจำใจสถิตอยู่ในเซนชูรี่เพื่อกำราบลิลิธบนความเชื่อว่าถ้าทำแบบนั้นสภาสูงของเหล่าเทวทูตจะเปิดต้อนรับเขากลับบ้านแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นไปอย่างที่หวังเว้นแต่ความตายที่จะทำให้แองเจิลและดีมอนหวนคืนแหล่งกำเนิดของตัวเองแล้วกลับมาเกิดใหม่ความตายจึงเป็นหนทางเดียวสู่การกลับสวรรค์เทียบได้กับการหลุดพ้นและเป็นอิสระจากบ่วงพันธนาการผมก็เลยมองว่าช่วงเวลาที่อินาเรียสถูกสังหารจะขึ้นอยู่กับการตีความของทีมสร้างว่าจะให้อินาเรียสกลับไปเกิดใหม่หรือจะให้เขาผันแปรไปสู่บางสิ่งที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนประเด็นนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับคำทำนายในการวิเคราะห์ของผมก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ
ทีนี้ก่อนจะไปกันต่อที่ตัวละครแต่ละคนนะครับ The Move ก็ฝากเอาไว้ด้วยกับผู้สนับสนุนของช่องทั้ง Advice แล้วก็ Optus นะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC ปรินเตอร์ Gaming Gear อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับประจำเดือนกรกฎาคมนี้ทาง Advice ก็มาพร้อมกับแคมเปญ July on Sale ลดแรงเวอร์ลดทั้งเดือนสูงสุด 2,300 บาทผ่อน 0% นานสูงสุด24เดือนผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้า IT ก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ advice.co.th นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผู้ชมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่น Optus นะครับกับแว่นที่สวยคมดีทั้งฟังก์ชันความสวยงามและวัสดุที่แข็งแรงทนทานงอได้ทับได้ไม่หักพิเศษประจำเดือนนี้คุณผู้ชมที่ซื้อแว่น Optus ลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาทอีกทั้งถ้าได้สิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปสามารถรับเป็นเงินรางวัลแทนได้ด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มอีก100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับเอาล่ะมาพูดถึงตัวละครแต่ละคนกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากลิลิธเจตจำนงและจุดยืนที่เด่นชัดเสมอมาของลิลิธก็คือเธอเบื่อหน่ายกับ Eternal Conflict ประกอบกับบันทึกต่างๆของรัตมาในวิหารใต้บาดาลก็ระบุชัดนะครับว่าคนเดียวที่จะลุกขึ้นต่อต้านสงครามชั่วนิรันดร์ก็คือธิดาแห่งความเกลียดชังลิลิธเลือกใช้วิธีสร้างแซงชูรี่ขึ้นมาเพื่อเป็นที่หลบเลี่ยงสงครามทว่าสุดท้ายเราก็ต้องค้นพบคำตอบเดียวกันว่ามันไม่ได้ผลแล้วก็ยังมีเรื่องวุ่นวายตามมาอีกมากมายครับวิธีการที่2ที่เธอเลือกใช้ก็คือเหตุการณ์ในภาคนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นก็ทำให้ตัวเองเป็นเจ้าแห่งนรกและกำหนดทิศทางของ The Burning Hell ด้วยตัวเองแต่ทว่าท้ายสุดเธอก็ถูกขัดขวางแล้วก็จบชีวิตลงจนต้องรอเวลาเพื่อกลับมาเกิดใหม่ส่วนตัวผมจึงมองว่าลิลิธจะกลับมาแน่นะครับเพราะเธอยังห่วงใยลูกๆของเธอแม้จะเป็นความห่วงในแบบของเธอที่อาจจะดูโหดร้ายแต่เราก็ยังสัมผัสได้นะครับว่าเธอคงไม่อาจทิ้งเหล่ามนุษย์ในเซนชูรี่ไปได้แน่ลอรัสฮอร์ดริมคนสุดท้ายของแซงชูรี่ลอรัสจะยังรอสัญญาณของอันตรายและข่าวสารของเนเรลครับก็จะเป็นที่ปรึกษาของตัวเอกไปอีกยาวๆอีกทั้งด้วยคาแรคเตอร์ที่มีทั้งความซึนเดเระกวนประสาทในบางเวลาบางครั้งก็จริงจังพึ่งพาได้ลอรัสจึงเป็นตัวละครที่ผมชอบนะแล้วก็อยากให้ลุงสแตนบายอยู่กับเราไปอีกนานๆครับเนเรลกับแผนการของเธอก็ยังไม่ถูกเปิดเผยเธอไปไหนและกำลังจะทำอะไรเรารู้แค่ว่านะปลายสุดเส้นทางเธอออกเรือไปยังท้องทะเลซึ่งถ้าเอาแผนที่ของแซงชูรี่มาประกอบการพิจารณาก่อนหน้าที่เธอจะขึ้นเรือเราจะเห็นว่าเธอข้ามทั้งเขตแดนหิมะทะเลทรายและหุบเขาฉะนั้นมันจึงน่าจะเป็นการเดินทางเพื่อข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตกนั่นเท่ากับว่าทะเลที่เนเรลข้ามไปก็คือทวินซีที่จะเป็นเส้นแบ่งระหว่างทวีปปลายทางของเธอจึงเป็นไปได้ทั้งคันดูรัสสวิสทรัมเวสต์มาร์ชหรือแม้แต่หลุมที่เกิดจากการระเบิดของเวิลด์สโตนณตำแหน่งของภูเขาอาริอัสที่ตั้งอยู่ณฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปส่วนวิธีกำราบเมฟิสโต้ผมแอบเดานะครับว่าหญิงสาวอาจจะไปขอวิธีจาก Tree of Whisper ก็ได้เพราะเธอประจักษ์ด้วยตัวเองในช่วงผจญภัยกับเรามาแล้วนะครับว่าปรึกษาแห่งเสียงกระซิบนั้นมีคำตอบให้เสมอและคำตอบนั้นได้นำพาเธอไปยังการเดินทางที่หญิงสาวไม่ต้องการให้เพื่อนๆของเธอติดตามไปด้วยเพราะถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาลอรัสและตัวเอกจะได้แก้ไขมันให้กับเธอครับ Tree of Whisper กับพื้นที่ฮาวซาเป็นอีกหนึ่งจุดข้อสังเกตที่ผมปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมยังจำได้ในวิดีโอเนื้อเรื่องณตอนที่เรามาเยือนที่นี่ไทซ่ากับโดนันพูดแฝงในยะเอาไว้ว่าฮาวซ่ากับ Tree of Whisper อาจจะอยู่นอกเหนือ Sanctuary และอิทธิพลของ Eternal Conflict มันจึงมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่เราจะได้เห็นเขตแดนใหม่ๆกับเรื่องราวใหม่ๆนอกเหนือ Sanctuary ในจักรวาล Diablo ครับเพราะถ้าเราพิจารณาจากบริบทเรื่องราวที่ผ่านๆมาเนื้อเรื่องในหลากหลายแง่มุมก็ถูกเอามานำเสนอเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการบุกไปยังนรก Diablo ขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อทำลายเทวทูตการใช้สงครามตัวแทนผ่านลัทธิแสงสว่างกับด้านมืดเทวทูตที่แปลพรรคเป็นตัวร้ายการผนึกเหล่าปีศาจลงในศิลาวิญญาณหรือว่าส่วนที่สัญญาสงบศึกระหว่างดีมอนและแองเจลฉะนั้นสมมติว่าถ้าผู้ชมได้เป็นผู้แต่งเรื่องราวให้กับ Diablo ภาคต่อไปผมจึงมองว่ามันคงเป็นแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในจักรวาลเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ดินแดนใหม่สนามรบใหม่ๆหรือวิธีการที่ศัตรูทั้ง2ฝั่งใช้ห้ำหั่นกันที่ไม่ซ้ำเดิมทั้งนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือพรามอีวิลจะกลับมาแน่แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าการกลับมาในครั้งนี้จะมาพร้อมกับบริบทของเนื้อเรื่องในแนวทางใหม่ๆครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอนี้ท้ายสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Moveก็สามารถซัพพอร์ตผมได้ด้วยระบบสมาชิกระบบซุปเปอร์แตงหรือว่ากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ส่งกำลังใจอะไรก็ได้หมดเลยนะเอาละครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ